ศูนย์การเรียนรู้ราชนครินทร์เป็นพัฒนาการด้านการศึกษาอีกขั้นหนึ่งของคณะศิลปศาสตร์ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากรในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองจากคอมพิวเตอร์และสดตะทัศนูปกรณ์ที่หลากหลายและทันสมัยพัฒนาการของศูนย์การเรียนรู้ราชนครินทร์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามค่ะในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงเจริญพระชนมายุ 72 พรรษาและได้รับพระราชทานเฉลิมพระอิสริยยศเป็นกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ในพุทธศักราช 2538 คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ร่วมเทิดพระเกียรติด้วยการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองณชั้น 8 อาคารคณะศิลปศาสตร์ท่าพระจันทร์และได้กราบทูลขอพระราชทานนามศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองแห่งนี้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์มีพระกรุณาธิคุณพระราชทานนามว่าศูนย์การเรียนรู้ราชนครินทร์แรกเริ่มเดิมทีนะคะขณะที่ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการของคณะศิลปศาสตร์ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2435ถึงปีพ.ศ. 2437เป็นช่วงเวลาที่มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยพัฒนาการเรียนการสอนพอดีกับที่ในปี2537นั้นเราได้รับทุนจากจาแปนฟาวเดชั่นให้เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองในมหาลัยต่างๆที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะคณะผู้แทนที่เดินทางไปในครั้งนั้นก็ประกอบด้วยหัวหน้าสาขาภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นและมีดิฉันเป็นตัวแทนของภาคสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเดินทางไปด้วยเพื่อไปศึกษาว่าเขาดำเนินงานบริหารจัดการและใช้เครื่องมือเครื่องไม้อะไรต่างๆหลังเมื่อกลับมาจากประเทศญี่ปุ่นนั้นพอดีกับที่ได้รับตำแหน่งเป็นคณบดีศิลปศาสตร์ก็ได้ติดต่อขอรับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์จากธนาคารไทยทนุเพื่อมาติดตั้งในห้องคอมพิวเตอร์ให้นักศึกษาได้ทดลองใช้และให้อาจารย์ได้เรียนรู้ที่จะเตรียมบทเรียนต่างๆที่จะใช้กับคอมพิวเตอร์นะฮะและให้นักศึกษาฝึกค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากเครื่องคอมพิวเตอร์เหล่านี้นะคะแล้วต่อจากนั้นเมื่อเห็นว่าปี2538นั้นเป็นปีที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษาก็จึงคิดที่จะพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองขึ้นเราได้รับงบประมาณมาในปี39เราก็เริ่มดำเนินการไปนะคะแล้วก็ได้กราบทูลขอพระราชทานนามเพื่อมาตัดตั้งเป็นชื่อของศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ว่าศูนย์การเรียนรู้ราชนครินทร์ซึ่งก็ได้รับพระกรุณาธิคุณให้ตั้งชื่อศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ว่าศูนย์การเรียนรู้ราชนครินทร์นะคะเราได้แบ่งศูนย์นี้ออกเป็น2ส่วนคือส่วนที่เป็นห้องคอมพิวเตอร์นะคะที่จะให้นักศึกษาเข้าไปค้นคว้าหาความรู้แล้วก็พัฒนาทักษะด้วยการใช้ CD DVD ต่างๆนะคะแล้วก็ห้องที่เป็นติดตั้งเครื่องโทรทัศน์เราได้ขอให้ UBC ส่งสัญญาณดาวเทียมมาเพื่อให้นักศึกษาสามารถจะรับฟังรับชมข่าวสารนะคะต่างๆแล้วก็สารคดีต่างๆที่เป็นภาษาต่างประเทศทั้งหมดอย่างเช่น TV Fightที่เป็นภาษาฝรั่งเศส NHK ที่เป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ CNN และ BBC ที่เป็นภาษาอังกฤษนะฮะซึ่งก็ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากนักศึกษาแล้วก็ทำให้นักศึกษาได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่นะคะวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2541สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เสด็จมาทรงเปิดศูนย์การเรียนรู้ราชนครินทร์ณคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ในการจัดตั้งห้องคอมพิวเตอร์ในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ทางคณะได้มอบหมายให้อาจารย์ไกรวุฒิอาจารย์จากภาควิชาภูมิศาสตร์ซึ่งเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์เป็นผู้รับผิดชอบดูแลบริหารจัดการนะซึ่งท่านก็ได้ดูแลรับผิดชอบอย่างเต็มที่
และในวันที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เสด็จมาเปิดศูนย์การเรียนรู้ก็ได้เสด็จทอดพระเนตรการใช้งานของนักศึกษาในห้องคอมพิวเตอร์แห่งนี้โดยมีอาจารย์ไกรวุฒิเป็นผู้ถวายรายงานนะฮะให้เห็นว่านักศึกษาได้เข้ามาใช้แล้วก็ทุนแห่งนี้ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านการศึกษากับนักศึกษาเป็นอย่างดีค่ะในพุทธศักราช2556คณะศิลปศาสตร์ดำเนินการปรับปรุงคณะที่ท่าพระจันทร์จึงได้พิจารณาปรับปรุงและย้ายสถานที่ตั้งศูนย์การเรียนรู้ราชนครินทร์มาเป็นชั้น1อาคารศิลปศาสตร์3ชั้นด้านลานปรีดีพนมยงค์และได้พัฒนาจัดระบบการเรียนรู้ให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นอาทิการศึกษาและสืบค้นข้อมูลต่างๆจากฐานข้อมูลออนไลน์โดยใช้คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีพกพาหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อตอบสนองรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จคณะศิลปศาสตร์ได้กราบเรียนขออนุญาตท่านผู้หญิงทัศนาวลัยสอนสงครามพระธิดาเพื่ออัญเชิญนามพระราชทานมาใช้ณศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองที่ปรับปรุงใหม่นี้ฉันได้เปิดเสนอผ่านคณะไปว่าเพื่อเทิดพระเกียรติของพระองค์ท่านซึ่งเรารู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะฮะน่าจะมีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ที่รังสิตในนามของมหาลัยไปเลยซึ่งไม่ใช่เฉพาะด้านภาษาความรู้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ด้านสุขศาสตร์ด้านการบริหารของคณะอื่นๆให้เด็กคณะอื่นสามารถจะใช้การเรียนรู้ได้ทุกคนอาจารย์คณะอื่นก็น่าจะหาบทเรียนหรือหาอะไรที่เป็นสิ่งที่เด็กจะหาค้นคว้าด้วยตนเองศึกษาด้วยตนเองได้ภาษาคือไม่อยากให้จำกัดอยู่แค่เพราะภาษาของพระองค์ท่านแต่อยากให้เป็นทั้งมหาลัยได้มีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องวันอังคารที่28มกราคม2557นับเป็นวันสำคัญอันเป็นมงคลยิ่งที่จะประทับในความทรงจำของชาวศิลปศาสตร์เนื่องด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระกรุณาธิคุณจัดเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดศูนย์การเรียนรู้ราชนครินทร์พบกับบทสรุปต้นแบบแห่งความเป็นครูของสมเด็จอาจารย์แห่งศิลปศาสตร์ได้ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ